อาจารย์มานพพบปัญหาสวัสดีครับรายการอาจารย์มานพพบปัญหาในครั้งนี้นะครับก็ไปพบปัญหาเกี่ยวกับการเรียนบัญชีของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับเข้ามาคุยกับผมเกี่ยวกับเรื่องการลงบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรงงานนะครับเขาถามว่าตกลงแล้วเวลาบันทึกค่าแรงงานนั้นลงอย่างไรนะครับในธุรกิจที่เป็นธุรกิจผลิตสินค้านะครับผมจะขอพูดตามหลักของผมก่อนนะครับว่าสำหรับธุรกิจผลิตสินค้าเนี่ยเวลามีค่าแรงเกิดขึ้นนั้นมันจะมีการลงบันทึกบัญชีอยู่ด้วยกัน3สเต็ปใหญ่ๆสเต็ปที่1ก็คือเมื่อมีค่าแรงเกิดขึ้นนะครับก็คือการบันทึกค่าแรงงานเวลาที่มีค่าแรงงานเกิดขึ้นเนี่ยก็จะลงบัญชีโดยเดบิตด้วยค่าแรงงานนะครับแล้วก็เครดิตด้วยค่าแรงงานค้างจ่ายและอาจจะมีภาษีหักณที่จ่ายนะครับนี่คือรายการหลักๆนะครับหรือถ้าเกิดพิเศษขึ้นมาหน่อยนะฮะก็อาจจะมีอีกหนึ่งบัญชีก็คือประกันสังคมค้างจ่ายนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุมาว่ามีประกันสังคมเท่าไหร่มันก็จะจบแค่เพียงรายการนี้แต่ถ้าเกิดมีประกันสังคมมาก็ควรจะต้องมีการบันทึกประกันสังคมที่กิจการจะต้องบันทึกตั้งเป็นหนี้สินเอาไว้ก่อนนะครับนะครับแบบเต็มๆก็จะเป็นอย่างเงี้ยคราวนี้ผมขออธิบายหน่อยว่าค่าแรงงานคือค่าแรงงานทั้งหมดนะครับคือเราอาจจะเรียกมันว่าค่าแรงงานขั้นต้นนะครับไอ้ตัวนี้ค่าแรงงานขั้นจ่ายก็คือรอจ่ายให้กับพนักงานนะครับพนักงานเนี่ยจะเป็นผู้ได้รับนะครับส่วนภาษีหักค่าใช้จ่ายนั้นเป็นหน้าที่ของบริษัทนะครับที่เป็นนายจ้างจะต้องหักภาษีจากรายได้ของพนักงานนะครับดังนั้นเมื่อนายจ้างหักเก็บไว้เนี่ยก็จะต้องรอส่งให้กับสัมภาระส่วนหน่วยงานประกันสังคมเนี่ยก็คือนายจ้างจะต้องมีหน้าที่หักเงินประกันสังคมจากเงินได้ของพนักงานด้วยนะฮะก็จะต้องรอนำส่งให้กับประกันสังคม3บัญชีเนี้ย3ชื่อเนี้ยนะฮะมันคือบัญชีหนี้สินตั้งไว้ก่อนเป็นหนี้สินเป็นหนี้สินกับพนักงานนะฮะก็คือบริษัทเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นลูกหนี้ของพนักงานนั่นเองนะฮะถ้าเกิดมองในมุมมองของบันทึกบัญชีของบริษัทก็คือเนี่ยคือหนี้สินนะครับที่รอจ่ายกับพนักงานนี่คือหนี้สินของบริษัทที่รอจ่ายกับกรมสรรพากรนี่คือหนี้สินของประกันสังคมที่บริษัทนะครับรอจ่ายกับประกันสังคมนะครับนี่การลงบันทึกบัญชีตอนแรกตอนมีค่าแรงงานเกิดขึ้นนะครับสเต็ปที่2เนี่ยก็เป็นการจำแนกค่าแรงนะครับเวลาที่ผมสอนผมจะบอกว่าบันทึกจำแนกค่าแรงงานการจำแนกค่าแรงงานนั้นโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุมาเลยว่าเป็นค่าแรงงานอะไรเราก็จะวิเคราะห์เลยว่าเป็นค่าแรงงานที่เป็นค่าแรงงานทางตรงนะครับแต่ถ้าเกิดโจทย์ก็เพิ่มมาว่ามีค่าแรงงานทางตรงเท่านั้นมีค่าแรงทางอ้อมเท่านี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีการระบุชัดเจนโดยถ้าเกิดแบบเต็มๆก็คือการจำแนกเลยนะครับถ้าเป็นค่าแรงงานทางตรงจะต้องเดบิตด้วยงานระหว่างผลิตถ้ามีค่าแรงงานทางอ้อมก็จะเดบิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็จะล้างค่าแรงงานออกนะครับค่าแรงงานเป็นเหมือนบัญชีชั่วคราวเท่านั้นเองครับสุดท้ายตอนที่เราจะแนกค่าแรงเราก็ต้องเครดิตด้วยค่าแรงงานเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือทางตรงอันนี้คือทางอ้อมถ้าโจทย์ไม่ได้ระบุมาก็ต้องถือเป็นทางตรงเท่านั้นนะครับคราวนี้ถ้าจะมีอีกหนึ่งบัญชีก็คือจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานนะฮะที่เรามักจะเจอกันนะฮะก็เป็นการจ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานทำอย่างไรครับก็ล้างหนี้สินนะครับของพนักงานมันคือค่าแรงงานทั้งจ่ายใช่ไหมครับเคยอยู่เครดิตล้างหนี้สินก็เอาไปไว้ทางด้านเดบิตก็เดบิตด้วยค่าแรงงานค้างจ่ายแล้วก็จ่ายเป็นเงินสดนะฮะก็เครดิตด้วยเงินสดก็จะลงบัญชีอย่างเงี้ยนะครับในกรณีที่จ่าย
ภาษีหาเงินจ่ายก็ล้างภาษีหาเงินจ่ายแล้วก็เครดิตด้วยเงินสดจ่ายวันสังคมก็ลงบัญชีแบบนี้นะฮะถ้าเกิดได้ผมจำแนกเวลาจ่ายถ้าเกิดประกันสังคมก็จะล้างโดยเดบิตประกันสังคมค้างจ่ายแล้วก็บันทึกเป็นค่าจ่ายของบริษัทด้วยก็คือประกันสังคมบันทึกเป็นค่าจ่ายด้วยอัตราเดียวกันเนี่ยนะครับแล้วเครดิตด้วยเงินสดอย่างเงี้ยแล้วเกิดจ่ายสรรพากรก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดบิตภาษีหักณที่จ่ายแล้วเครดิตด้วยเงินสดหรือธนาคารก็แล้วแต่เป็นแบบนี้นะฮะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเข้ามาถามผมเนื่องจากว่าเขาเพิ่งจะเริ่มเรียนนะฮะซึ่งบัญชีพื้นฐานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญผมเคยได้ยินมานานแล้วว่านักศึกษาที่สุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยมักจะงงเนื่องจากว่าตำราของทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นการรวมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องทางด้านบัญชีนะฮะมารวมตำรากันนะฮะแล้วให้นักศึกษาเรียนซึ่งแนวทางของอาจารย์แต่ละท่านก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะก็อาจจะทำให้นักศึกษาเกิดความงงนะฮะซึ่งณวันนี้ที่มีรายการอาจารย์มโนพบปัญหาก็คือนักศึกษาเกิดความงงก็เลยมาถามผมว่าเวลาบันทึกค่าแรงงานลงอย่างไรผมก็จะบอกแบบสเต็ปแบบหลักๆเลยนะฮะบันทึกค่าแรงงานลงแบบนี้จำแนกค่าแรงงานลงแบบนี้แล้วก็จ่ายค่าแรงงานก็ลงแบบนี้นะครับนี่คือหลักการที่ผมใช้สอนอยู่เป็นประจำระบุเลยนะครับของมโนเป็นอย่างนี้นะฮะคราวนี้ผมก็ไปดูหนังสือที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะก็มีนักศึกษาเนี่ยส่งหนังสือมาให้ผมดูนะฮะก็ผมก็เลยเกิดความเข้าใจนักศึกษามากขึ้นนะฮะว่ามันก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาควรจะต้องงงอยู่นะครับในหนังสือสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะในวิชาการบัญชีขั้นต้นและหลักการบัญชีเบื้องต้นระบบสารสนเทศเนี่ยฮะหน่วยที่1ถึง8นะฮะอันนี้หนังสืออยู่ในมือผมนะฮะผมไปเปิดที่หน้า 6-19ในหน้า 6-19 นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการบัญชีกิจการผลิตตกรรมนะฮะการบัญชีกิจการผลิตกรรมนะฮะในหน้า 6-19 เนี่ยนะฮะก็มีการพูดถึงทฤษฎีในการลงบันทึกค่าแรงงานนะฮะหนังสือเขาเขียนอย่างเงี้ยครับเขาบอกว่าเวลาเกิดค่าแรงเนี่ยเวลาเกิดค่าแรงเนี่ยนะครับเขาให้ลงบัญชีโดยเดบิตด้วยค่าแรงงานแล้วก็เครดิตด้วยค่าแรงงานค้างจ่ายอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็เนี่ยหัวข้อเดียวกับผมเลยเขาบันทึกค่าแรงผมก็บันทึกค่าแรงเขาลงแค่นี้นะครับคราวนี้สเต็ปที่สองของเขาก็คือเมื่อจ่ายค่าแรงนะฮะเมื่อจ่ายค่าแรงก็สเต็ปนี้เขาบอกเมื่อจ่ายค่าแรงเขาให้เดบิตด้วยค่าแรงค้างจ่ายเครดิตด้วยเงินสดแล้วเครดิตด้วยภาษีหักณที่จ่ายเป็นแบบนี้ดังนั้นเขาจะมุ่งประเด็นไปแค่ตัวภาษีหักณที่จ่ายเท่านั้นถ้าเกิดผมอยากจะทำให้เหมือนเขาก็คือผมก็ตัดในส่วนของประกันสังคมออกถือว่าไม่มีแล้วกันจะได้เปรียบเทียบกันนะฮะระหว่างผมกับเขานะครับมันก็จะมีอย่างนี้แค่นี้นะครับแล้วก็หนังสือในอีกหน้านึงนะฮะในหน้า 6-20 ก็คือหน้าต่อไปนะฮะระบุหน้าด้วยเขาพูดถึงว่าการคิดค่าแรงงานเข้างานระหว่างผลิตเขาบอกว่าการคิดค่าแรงงานเข้างานระหว่างผลิตเนี่ยนะฮะหัวข้อเนี้ยนะฮะคิดค่าแรงงานเขียนว่าคิดค่าแรงงานแล้วกันนะก็ตรงกับหัวข้อของผมก็คือจำแนกค่าแรงความหมายเดียวกันจำแนกค่าแรงกับคิดค่าแรงงานหนึ่งเหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าเป็นค่าแรงงานทางตรงเนี่ยก็เดบิตด้วยงานระหว่างผลิตถ้าเป็นทางอ้อมก็เดบิตด้วยค่าใช้จ่ายการผลิตแล้วก็เครดิตด้วยค่าแรงงานเป็นแบบนี้ถามว่าที่ลงมาเหมือนผมไหมกรณีบันทึกค่าแรงก็ไม่เหมือนผมเพราะว่าตอนที่ผมลงเนี่ยผมมีการลงบันทึก
ค่าแรงงานชั้นจ่ายและมีภาษีหางล้างจ่ายด้วยคือตั้งสรรพากรเลยณวันที่เกิดค่าแรงแต่สำหรับในหนังสือเนี่ยไม่มีการบันทึกในส่วนของภาษีหางล้างที่จ่ายนะครับส่วนกรณีจำแนกค่าแรงเนี่ยเหมือนกันอันนี้เหมือนกันอันนี้โอเคอันนี้เหมือนกันนะครับหัวข้อ2เหมือนกันหัวข้อ3เนี่ยจะไม่เหมือนกันแล้วเพราะว่าหัวข้อ1มันต่างกันหัวข้อ3ก็เลยต้องต่างกันเพราะมันสัมพันธ์กันของผมเนี่ยจะบันทึกภาษีหางล้างจ่ายก่อนแล้วพอมาจ่ายค่าแรงงานให้พนักงานก็จะลงแบบนี้นะครับส่วนของหนังสือเนี่ยยังไม่เคยบันทึกภาษีหางล้างจ่ายเลยจะมาบันทึกภาษีหางล้างจ่ายตอนที่จ่ายค่าแรงงานให้กับพนักงานเห็นมั้ยต่างกันคราวนี้ผมก็เลยงงๆว่าเออทำไมเขาแตกต่างจากเรานะดังนั้นเวลาเราไปสอนเนี่ยเราควรจะต้องมาอธิบายด้วยว่ามันก็มีบางตำราที่แตกต่างกันผมก็พยายามทำความเข้าใจกับเนื้อหาตรงนี้นะว่าเขามีแนวคิดอย่างนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรแตกต่างกันได้แต่ว่าผลลัพธ์มันต้องเหมือนกันนะครับคราวนี้พอผมไปเปิดในหนังสือต่อไปในหน้า 6-28 ในหน้า 6-28 เนี่ยไม่ใช่ 6-28 ฮะในหน้า 6-27 นะครับในหน้า 6-27 ในหน้า 6-27 เนี่ยนะฮะเขาก็จะมีโจทย์มาให้ในหน้า 6-26 ก่อนแล้วก็มาแสดงการลงบันทึกบัญชีในหน้า 6-27 กับไม่ลงเหมือนกับที่เขียนไว้ในตำราเวลาเขาลงบันทึกบัญชีนะฮะเราลองมาดูกันรายการที่เกี่ยวกับค่าแรงงานก็คือตัวอย่างเนี่ยนะฮะในหน้า 6-26 เนี่ยเขาบอกว่าเกิดชั่วโมงแรงงานทางตรงเกิดขึ้น 3,000 ชั่วโมงอัตราชั่วโมงละ100บาทหักภาษีหน้าที่จ่าย 5% เขากำลังบอกว่าเกิดค่าแรงและหักภาษีหน้าที่จ่ายเลยพอมาถึงเนี่ยนะมาในตัวอย่างที่หน้า 6-26 เนี่ยกับบอกว่าเวลามีค่าแรงงานเนี่ยให้ลงบัญชีอย่างนี้นะครับเดบิตค่าแรงงานแล้วก็เครดิตค่าแรงงานครั้งจ่ายแล้วก็มีภาษีหักณที่จ่ายเวลาที่เขาแสดงวิธีทำให้ดูนะกับลงอย่างนี้นะครับนี่คือหัวข้อที่3นะฮะที่ในหนังสือเขียนไว้นะครับพอมาถึงในหัวข้อที่5จ่ายค่าแรงงานให้พนักงานหัวข้อที่5นะฮะเขาก็ลงเนี่ยนะหัวข้อที่5จ่ายค่าแรงงานพนักงานเนี่ยเขาก็ลงโดยเดบิตค้างจ่ายเครดิตเงินสดเนี่ยนะเขาก็จะไม่มีตัวนี้อย่างที่เขาเขียนไว้แล้วก็จะลงแบบนี้เลยเพราะว่าไอ้ภาษีค้างจ่ายไปลงตรงนี้แหละนะครับพอไปในหัวข้อที่7นะครับก็บอกว่าโอนค่าแรงงานทางตรงเข้างานระหว่างผลิตโอนค่าแรงงานทางตรงเข้างานระหว่างผลิตก็ไม่มีปัญหาใดๆเพราะว่าเขาพูดถึงว่ามันโอนค่าแรงงานทางตรงดังนั้นไม่มีค่าจ่ายผลิตเข้าตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาก็มีแค่เพียงค่าแรงงานทางตรงก็จะเดบิตงานระหว่างผลิตเครดิตด้วยค่าแรงซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาใดๆดังนั้นตัวที่มีปัญหาคือตรงนี้ที่เวลาที่เขียนในตำราพูดถึงทฤษฎีและลงแบบหนึ่งพอมาแสดงวิธีทำมีโจทย์มาให้กับลงอีกอย่างหนึ่งนะครับผมก็จะขอตอบอย่างเงี้ยนะครับว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็น่าจะลงอย่างที่ผมว่านะครับลงแบบเนี้ยสเต็ปเนี้ยเพราะว่าในที่เขาแสดงวิธีทำเขาก็ยังลงแบบที่ผมว่าเลยนะฮะอย่างที่ผมว่าเป็นอย่างเงี้ยเวลาเขามีโจทย์มาให้ในหน้า 6-26 เขาก็ลงอย่างที่ผมว่าด้วยนะครับดังนั้นสรุปนะฮะสรุปของผมนะฮะผมก็ไม่ใช่อาจารย์ที่นั่นนะฮะก็สรุปคำตอบให้ฟังว่ามันน่าจะเกิดจากการเขียนที่ไม่ตรงกับที่เขาแสดงวิธีทำมากกว่านะฮะซึ่งโดยทั่วๆไปที่ผมอ่านในหนังสือกันเนี่ยก็มักจะเป็นอย่างเงี้ยแหละฮะเวลาบันทึกค่าแรงก็มีภาษีหางล้างจ่ายด้วยนะจำแนกค่าแรงก็จ่ายออกมาแล้วก็ถ้าเกิดจ่ายให้พนักงานก็จะลงบัญชีแบบนี้โดยภาษีหางล้างจ่ายมันถูกลงตั้งแต่แรกแล้วนะครับสรุปนักศึกษาก็เอาตามแนวตามตัวอย่างหนังสือเลยแล้วกันนะครับเอาแบบนี้นะฮะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะฮะถือเป็นบัญชีตัวแรกเลยนะฮะที่เริ่มเรียนนะฮะก็อาจจะเกิดความสับสนหน่อยนะฮะอันนี้ผมก็มาไขข้อข้องใจให้ฟังแล้วนะฮะว่าลงแบบใดก็ลงอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับ